ผลผักดักตรงมัฟฟินนะครับสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าและจะต้องบอกว่ามัฟฟินสูตรเนี่ยอร่อยเหลือเกินครับเพราะว่าเขาเข้มข้นไปด้วยรสชาติของช็อกโกแลตแถมทานแล้วยังรู้สึกดีเพราะว่ามีส่วนประกอบที่มีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมซูกินี่แล้วก็ยังปรุงด้วยอัลมอนด์มิลค์ด้วยครับผมเปิดเตาอบไว้ที่180องศาเซลเซียสและในการทำมัฟฟินเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นพัดลมเนี่ยมัฟฟินของเราจะหัวเบี้ยวนิดนึงแต่ก็ยังคงอร่อยอยู่นะครับเตรียมพิมพ์ครับผมจะเตรียมเป็นพิมพ์คัพเค้กก็ได้นะฮะวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์อบคัพเค้กแต่ทาด้วยเนยหรือช็อตเทนนิ่งด้านในนะครับบางๆเอาพักไว้เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบกันเลยนะครับผลก็จะเริ่มจากส่วนประกอบของแห้งก่อนซึ่งเราจะมีแป้งสาลีสูตรนี้เราอยากให้ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงผมเลือกใช้เป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาวนะครับเราจะใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาเกลือเราใช้ไม่เยอะฮะเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับแล้วเราก็ใส่ผงโกโก้ลงไปนะครับซึ่งวันนี้ผลใช้เป็นผงโกโก้สีเข้มครับหลังจากนั้นนะฮะพร้อมแล้วผลก็จะเอาเนี่ยครับร่อนครับผมนอกจากซูกินี่แล้วนะครับเราก็จะมีกล้วยฮะกล้วยอันนี้งอมมากครับผมแต่กล้วยงอมๆแบบนี้ผมจะบอกว่าเหมาะทีเดียวกับการนำมาทำมัฟฟินนะครับรสชาติมันจะหวานมากนะครับแล้วก็เป็นความหวานจากธรรมชาติครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันเวลาที่เราทำมัฟฟินนะครับจริงๆแล้วอะหลักการของเขาคืออะไรรู้ไหมครับคือการใช้วิธี two bowl method ปกติแล้วเขาก็จะมีของแห้งนะครับแล้วก็จะมีของเหลวอีก1ชามอันนี้ถือว่าเป็นส่วนเกินที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับเราจะมาดูที่ส่วนประกอบของเหลวกันนะครับในวันนี้มีไข่ไก่1ฟองครับบอกลงไปครับสูตรนี้อยากให้เป็นสูตรเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงแทนที่ผมจะใช้น้ำตาลทรายนะครับผมใช้เป็นเมเปิลไซรัปหลังจากนั้นก็จะมีกลิ่นวานิลานะครับผลจะไม่ใช้นมเนยนะครับแต่ผลจะใช้เป็นอัลมอนด์มิลค์แล้วก็น้ำมันแทนนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผลก็จะใส่น้ำมันรำข้าวนะครับมัฟฟินสูตรนี้นะครับใช้น้ำมันรำข้าวแทนเนยครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เราได้ประโยชน์มากมายจากสารธรรมชาติอย่างออริจินอลนะครับซึ่งขวดนี้มีถึง 8,000 ppm ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับเราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับส่วนประกอบของเหลวนะครับกับส่วนประกอบของแห้งใส่รวมกันเลยครับนี่ครับเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับและอย่างที่พลบอกนะครับว่ามัฟฟินสูตรเนี่ยความอร่อยของเขาส่วนหนึ่งคือมาจากรสชาติของช็อกโกแลตที่เข้มข้นเหลือเกินนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากโกโก้ที่พลใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยวันนี้ช็อกโกแลตชิพที่พลใส่เนี่ยเป็นแบบโฮมเบคนะครับคือซองเล็กๆแบบนี้ครับ80กรัมช็อกโกแลตชิพตัวนี้เม็ดจะเล็กๆนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยจะกระจายอยู่ในส่วนผสมได้ทั่วๆกันนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาที่อบเนี่ยเขาทนความร้อนได้ดีนะครับไม่ละลายนะฮะเราใส่ลงไปสักเกือบหมดซองครับคนเหลือไว้นิดเดียวคนให้เข้ากันเสร็จแล้วครับผมใส่ส่วนประกอบลงไปเลยครับผมเราได้ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับสุดท้ายนะฮะช็อกโกแลตชิพครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมัฟฟินสูตรนี้ใช้เวลาในการอบไม่นานเลยครับผมจะเข้าเตาอบนะครับแล้วอบให้สุกดีเป็นเวลา20นาทีครับ
ลองดูสิครับและด้านในก็ยังมีชิ้นส่วนของซูกินี่แทรกอยู่ด้วยยังไงก็ลองทำกันดูนะครับ